สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับอ่าสวัสดีวันแห่งความสุขแล้วก็ความโชคดีกับทุกๆคนนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันเหมือนเดิมนะตอนเช้าเช้าเรามาตื่นรู้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเรื่องของศาสตร์การพัฒนาจิตนะครับแล้วก็กายของตัวเราในวันนี้หัวข้อก็คือจูนจิตสั่งจิตโปรแกรมจิตนะครับเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยตัวเองนะครับอ่าทักทายกูได้เหมือนเดิมนะครับ บอกชื่อนะชื่อเล่นจังหวัดหรือว่าประเทศนะครับที่รับสัญญานะครับจะมาดูสดหรือว่าดูย้ยอนนะพิมพ์บอกครูด้วยเนาะนะครับถ้าครูมีโอกาสได้มาตอบก็จะมาช่วยตอบนะครับอ่าส่งพลังงานบวกๆนะครับคนละ2ประโยค3ประโยคก็ดีนะประโยคค์คพูดบวกๆนั่นเองนะให้วรจิตของเราคุ้นชินนะครับคำพูดการสื่อสารกับตัวเองนะครับในด้านบวกๆสม่ําเสมอนะเมื่อเราพูด สื่อสารกับตัวเองในด้านบวกๆสม่ำเสมอแล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรดีๆหรือว่ามีอะไรนะครับเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างคุณลองสังเกตด้วยตัวเองนะครับพิจารณาด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าเรื่องของการโปรแกรมจิตก็ดีนะครับการสั่งจิตก็ดีจูนจิตก็ดีนะเป็นศาสตร์ของจิตใช่ไมอ่านะเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามธรรมานะมันจะจับต้องได้ไหมอะ่ะนามธรรมาจับไม่ได้ใช่ปะมันเหมือนกับในอากาศอะ หมือนกับอากาศใช่ไหมครับที่เรารู้ว่ามันมีจริงแต่เราจับไม่เห็นจับต้องไม่ได้สมัยเรื่องจิตเป็นนมามธรรมแบบนั้นแหละคล,คล้ายกันเนาะมันเป็นอะไรที่เราจะต้องฝึกแล้วก็สัมผัสด้วยตนเองนะครับอสวัสดีครับนักเรียนนอาห้องนะครับสัญญาณชัดไหมครับเดี๋ยวครูขอแช์แป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณน้ำคุณกาญจนานะครับอ่าสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ครูก็มาได้เวลานี้เนาะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ย มีการโคชชิ่งส่วนตัวตีห้าครึ่งถึง6กโมงยี่สิบนะหกโมงยี่สิบเลยนีอย่างนู้ตื่นตีสี่นะครับ,ตตรบแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมีเวลานะครับมีจังหวะเวลานะเวลาไหนเหมาะสมเราก็มาเจอกันจะมานะครับโชว์สดีครูแอดรับบิสมายนะครับส่งบรงการบวกๆได้เลยนะครับเดี๋ยวกดแชร์แป๊บหนึ่งนะแชร์ก่อนแชร์ก่อน โมนก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับคนไหนมีโชคมีลาบซะปะมีความโชคดีก็มาในชีวิตก็ยินดีด้วยนะครับมาทุกอย่างมีช่วงเวลาสะมารจริงๆมันมีเหตุการณ์บังเอิญอยู่นะนะครับครูไปดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งแล้วมันก็ครูว,ว่าทุกอย่างมันมีเหตุแล้วมีผลเนาะอาอะจริงๆนะครูเป็นคนชอบชอบฟังอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอดีตชาติเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการขอเอาหสิกริกรมนะครับ เรื่องของการขอขมากรรมนะเรื่องของเจ้ากรรมในเวรนะครับเรื่องของเรื่องของการพัฒนาจิตและกายหรือว่าคาสอนของครูบาอาจารย์ต่างเนะแล้วก่อนหน้านี้ประมาณประมาณวันจันทร์มั้งใช่ไหมวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะวันนี้วันอะไรครับผมวันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์ครับวันนี้ วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะก่อนหน้าน,นี้ประมาณเมื่อจันทร์อังคารนะครูได้มีโอกาสดูคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้กรรมนะครับการย้อนอดีตชาติแก้กรรมนะครับเจ้ากรรมในเวรอะไรเงี้ยนะครับครูก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งแล้วครูก็นําคลิปเนี้ยนะครับมาสรุปมาขอบคุณนะครับครูใหญ่ช่วยพิมพ์ว่าวันอาทิตย์เนาะอ่าวันอาทิตย์สีแดงปะเจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์ลับ เริ่มสีแดงวันจันนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเริงตาวันอังคารสีชมพูช่างงามรูดูทีท่าวันพุธสุดสภภาเขียวกระจีสีสดใสวันพฤหัสสปดีประสานสีแสดวิไลวันศุกร์ฟ้าอัมพัยเสาสีม่วงเด่นดวงเอ้ยนะใครว่าการเรียนแบบท่องจำแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ย ครูท่องมั้งแต่เรียนอนุบาลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ครูอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบกว่าๆมุสาวาทานะครับไม่ได้นะหมายถึงว่าคิดเอาเองว่าอายุยี่สิบนะแต่ทางกายภาพเกินไปแล้ว <c oughs> นะหมายความว่านะรับใครคิดว่าการเรียนรู้แบบท่องจําไม่มีประโยชน์มีนะเนี่ยมันจะออกมาใช้เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้นะครับไม่ต่างอะไรกับการท่องสุดคุณเลยนะนึกดีๆนะเราท่องไปทําไมท่องไปงั้นแหละครูบ,บอกให้ท่องถ้าท่องไม่จบกลับบ้านไม่ได้ นะแต่พอเวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันในสิ่งที่เราท่องสิ่งที่เราจำเนี่ยมันเอามาใช้งานได้ตลอดตลอดนะจิงไหการสั่งจิตโปรแกร,รมจิตจูนจิตเหมือนกันเหมือนกับเราท่องจำอะนกแก้วนกหุนทอนท่องไปทาไมอะฉันโชคดีท่องไปทาไมฉันรักตัวเองท่องไปทาไมอะฉันมีความสุขท่องไปทาไมอะฉันปล่อยวางเรื่องราวที่ก็ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายท่องไปทําไมอะคันมือล้องเงินเขาท่องไปทําไมเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ข้ามาทดแทนเสมอท่องไปทำไมครับท่องไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราคุ้นชินคําพูดที่เราท่องนั่นแหละคุ้นไปเถอะคุ้นเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาไอ้สิ่งที่เราคุนะ้นน่ะมันจะรีแอคออกมามาช่วยเหลือเราเองครับถ้าคุณฝึกให้จิตของคุณคุ้นเรื่องลบๆเวลามีอะไรมารีแอคปุ๊บคณก็จะรีแอคเรื่องลบๆออกไปเหมือนกันครับแค่เรารู้ตัวรู้ตอนว่าไวา้ตอนนี้ฉันกำลังเลือกรับ สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไหมอะนะสิ่งที่ทําให้ฉันจเจริญก้าวหน้ากับเราหรือว่าสิ่งที่จะเบลกชีวิตฉันไปสู่เรื่องที่ฉันต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งจิตไปจูนจิตไปโปรแกรมจิตไปด้วยข้อมูลด้านบวกประโยคบวกๆนะสื่อสารกับตัวเองให้ชินเหมือนกับท่องสตูนอะเหมือนกับท่องกรอนแบบครูได้เยอะเคยได้ยินไหมอะเจ็ดวันเสียอะไรอะอันนี้ครูท่องหรนะคะหรือว่าครูท่องแต่เด็กนะครับจําไม่ได้อนุบาลหรือเปล่าแต่ท่องแบบนี้มีใครเคยท่องแบบครูบ้าง เรียนหลักสูตรเดียวกันกับครูไหมคัเจ็ดวันสีอะไรมีใครจําได้แบบครูไหมอะ่ะอืครูคะครูเรียนหลักสูตรไหนคะรุ่นไหนครับมานีมานะชูใจเขาบอกว่าห,หนูไม่ได้เรียนรุ่นนั้นแล้วคะ่ะช่มามีใครเรียนแบบมานีมานะชูใจบ้างเจ้าแก่นอนแผ่ใช่ไหมสีเทาเก่าคอเบาๆรู้จักสีเทาไหมครูคะครูเรียนรุ่นไหนคะัทำไมเดอะจังเลยคะมีมานีชูใจด้วยมานะ มานะกับมานีนี่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะแล้วชูใจนี่ชอบเลี้ยงแมวใช่ป,ปะแล้วเจ้าแก่นี่เป็นของใครอะครูคะหนูจะจาได้ไหมตอนนี้หนูอายุยี่สิบกว่าแล้วคะ่ะให้หนูมันระลึกรู้ถึงมานีมานะชูใจเจ้าแก่นอนแผ่ใช่ไหมสีเท่าเกาคอเบ,บาๆรู้จักเจ้าสี่เท่าไหมคะของชูใจใช่ไหมใครจําได้บ้างอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่องของคลิปย้อนอดีตเนาะครูก็ไปดูคลิปเกี่ยวกับขอขมากรรมนะครับ ย้อนอดีตแล้วก็ครูอาจจะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีคลิปหนึ่งนะครับที่ช่องหนึ่งเขาทาขอขมากรรมแล้วก็คนที่มาให้อโหสิกรรมก็คือเป็นเจ้ากรรมในเวรมมชาตปังก่อนเนี่ยเขาก็แค่คิดนะครับว่าว่าเออเดี๋ยวฉันจะให้อโหสิกรรมให้กับเขาเพราะเขาเชื่อว่าเราเป็นเจ้ากรรมในเวร,รเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปนะครับให้อโหสิกรรมกับเขาไปด้วยตนเองเพราะว่าคนที่ เขาเขารู้สึกว่าตัวเราเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาไม่สบายนะเขาอาจจะเดินทางมาไม่สะดวกตัวเองก็แค่คิดนะครับคิดว่าเออเดี๋ยวผมจะเดินทางไปหาคุณเองแค่คิดเท่านั้นแหละนะครับคนนั้นเกิดมีโชคลาภขึ้นมาเลยเพราะอะไรครับเขาการให้อภัยทา,านเป็นทานสูงสุดใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมอภัยทา,านใช้ตั้งไหมไม่ได้ใช้ตั้งเลยเอาหัวศีกรรมให้นะฉันยกโทษให้เธอนะอะไรก็ตามที่เธอทําให้ฉันเจ็บปวดเศร้าใจเสียใจฉันให้อภัยเธอนะ อย่ามาโกรธอย่ามาแค้นกันเลยนะให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะเพราะอะไรฉันไม่อยากใช้ชีวิตอย่างคนที่เจ็บปวดตลอดเวลานะฉันอยากใช้ชีวิตแบบคนที่ใจเบาใจสบายใจมีสุขฉันให้อภัยเธอแค่คิดแค่นี้นครับซื้อลอตเตอรี่ซื้อผิดยังถูกเลยนะครับอันนี้คือก็คือภรรยาของคนนี้นะครับที่เขาคิดว่าจะไปให้อโหสิกรรมเนี่ยจะไปยกโทษให้เนี่ยจำบ้านเลขที่ผิดนะครับ คนที่จะไปหาเนี่ยบ้านเลขที่750เช่วกันผิดนะคะ750นะครับ750แล้วทีนี้สามีเนี่ยก็ถามภรรยาว่าเออบ้านเลขที่ที่เราจะไปหาเขาอะบ้านเลขที่เท่าไหร่แต่ภรรยาจําผิดปากปากพูดไปว่า757นะครับอืแล้วสามีเนี่ยก็ไปซื้อลอตเตอรี75 7, ่757 9ใบนะครับผลปรากฏถูกระวันที่5ทั้งหมด9ใบเมื่อไม่ใช่เมื่อวานนะก่อนหน,น้งวดหนึ่งนะครับครูก็เลยเอาเรื่องเนี้ย ไปเล่าให้กับเพื่อนครูฟังสองคนแล้วครูก็บอกว่าเนี่ยแค่การคิดว่าเราจะขออโหสิกรรมคนนะมันก็คือทานอันสูงสุดนะยิ่งกว่าแบบทําทานอะไรใหญ่ๆไปอีกอเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักที่จะให้อภัยคนอื่นนะอโหสิกรรมคนอื่นแค่เราคิดนะมันเกิดทานสูงสุดทานบารมีนะครับเขาถูกลัรี่โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะไว้เงินโอนเขาเ้าบัญชีแสนกว่าถูกรางวัลที่5้าเก้าใบเสร็จแล้วเขาก็เลยมานะครับมาที่ มาเขาซื้อผิดเนาะจาก750 7 5 0ห้านเป็นเจ7ดห้านะครับมาที่ cambio, คนเนี้ยนะครับที่จะให้อหัวศิกรรมนะครับแล้วพอเขาให้อหสิศกรรมเสร็จเขาก็ขออหัวศิกรรมด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเคยทําให้คนเนี้ยเจ็บปวดอะไรหรือเปล่าถ้าในเมื่อผมให้อหสิศกรรมพี่ไปแล้วเนี่ยผมก็ขอโทษพี่ด้วยนะขอศิกรรมพี่ด้วยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอดีตชาติเนี่ยผมเคยทําอะไรให้พี่เจ็บปวดหรือเปล่าผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับอืมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาถูกลอตเตอรี่ก้าว เลข7 5 7นะครับครูก็มาเล่าให้เพื่อนครูฟังเลยนะ่ย7านะครับเนี่ยบังเอิญไม่มีในโลกจริงแล้วเลขชุดนี้มันมาออกลงท้ายของวัวนที่หนึ่งในงวดเนี่ยคุณคิดว่าบาังเอิญมีในโลกไหมครับไม่มีในโลกนะครับมันมีสัญญาณเชื่อมทั้งหมดเลยนะครับสัญญาณเชื่อมความโชคดีทั้งหมดเลยครูก็เลยบอกว่าโอ้ยขออนุโมทนาบุญกับการเอาหัวิกรรมแก่กันในครั้งนี้ด้วยนะครับมาซื้อผิดยังถูก ซื้อถูกก็ถูกนะคนเรานะครับเวลาโชคดีอะนะครับมันจะมีวาระมีเหตุของความโชคดีให้เกิดขึ้นจริงๆมันไม่ได้มีอะไรบังเอิญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างเหตุของความโชคดีสม่ำเสมอเนาะด้วยอะไรครับการสื่อสารกับเองให้เป็นเนาะจูนจิตโปรแกรมจิตสั่งจิตคําพูดดีๆนะครับความคิดดีๆการกระทําดีๆสะสมไปสม่ำเสมอแล้วสักวันสิ่งที่เราสะสมไว้มันจะรีแอคชั่นมา ตามสิ่งที่เราอะไรครับปรารถนาะเพราะแต่ละคนก็มีความต้องการหรือว่ามีความปรารถนาะที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับบังเอิญไม่มีในโลกนะช่วยกันพิมพ์นะครับบังเอิญไม่มีในโลกเนาะอ่าเมื่อบังเอิญไม่มีโลกเราต้องสร้างเหตุนะสิ่งที่เราต้องการให้ได้นะครับรู้ให้ได้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็ไปดูว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องสร้างเหตุอะไรบ้างต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติไมไหม ต้องแก้ไขอะไรตัวเองบ้างต้องพิจารณาตัวเองอะไรบ้างนะครับเนี่ยฉันทะเวรยะจิตตวิมังสาจะมาหนทางไปสู่ความสําเร็จไม่ต้องไปคิดไกลนะครับเคล็ดลับไปสู่ความสําเร็จพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนําพวกเราไว้แล้วนะครับต้อง2,500กว่าปีนะใช้อิทธิบาทสี่นะบาทไปสู่ความสําเร็จหรือว่าหนทางไปสู่ความสําเร็จนะครับกลับมาที่4ข้อเนี้ยนะครับแล้วคุณก็จะตื่นว่าจริงๆเราไม่ไปไกลเลย เรามาโฟกัสนได้ว่าฉันทะคืออะไรริยะจิตตะวิมังสานะครับถูกไหมอ่ารักในสิ่งที่ตัวเองทําให้ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองทําให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่พอใจนะครับในงานที่เราทําอยู่แต่เราจะต้องมองจุดดีให้เจอใช่ไหมครับแล้งานนั้นมันถึงจะสําเร็จใช่ไหมฉันทะก็เรายังไม่ได้ไปไหนนี่เรายังอยู่ที่เดิมอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรักให้ได้อ่ะหาจุดดีให้เจอจนกว่าเราจะไปที่อื่นเราในเมื่อเราต้องอยู่ที่นี่เราต้องมองหาจุดดีให้เจอ ต้องรักงานให้เป็นรักตัวเองให้เป็นใช่ไหมครับฉันทะวิริยะต้องมีความเพียรนะครับมีความเพียรเสมอคําว่าเพียรก็คือขยันใช่ปะขยันไหมอย่างเดียวไหมอุตสาหะไหมนะครับมีอุปสรรคอะไรมาบ้างเราก็ต้องอะไรครับต้องเพียรเนาะใช่ไหมว่าเจ้านายด่าบ้างทํางานไม่ทันบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องเพียรไปเพราะยังทํางานทําตรงนี้อยู่ไงใช่ไหมครับฉันทะวิริยะจิตะจดจอ่อกับงานที่ทําก็ขึ้นมีพลังจิตโฟกัส กับเป้าหมายที่เ,เองต้องการจะทําให้มันสาเร็จใช่ไเราต้องมีพลังของการโฟกัสนะพลังของการโฟกัสจิตตาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ไม่ฝึกให้เราจดจอ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ยาวนานและมากพอบางคนอาจจะฝึกด้วยการสวดมนต์ทำสมาธินะครับ meditation หรือว่าออกกาลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะจิตใจจดจอ่อกับเรื่องอะไรยาวๆได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ไหมมีพลังจิตเกิดละ เมื่อพลังจิตเกิดปุ๊บมันจะเกิดปัญญาว่าเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงเราจะออกแบบยังไงเราจะรังสรรค์สินค้าแบบนี้ยังไงนะครับหรือแม้แต่บางคนจะมาไลฟ์สดเนี่ยเราจะไลฟ์สดเรื่องอะไรดีมันจะตื่นดูก็หนาเองว่าอ๋อเราจะต้องขายของแบบนี้นะเราจะต้องพรีเซนต์แบบนี้นะหรือเราจะถ่ายทอดความรู้แบบนี้นะใช่ไหมครับเพราะว่าเราฝึกจิตตะบ่อยๆพลังจิตเกิดจากการโฟกัสเราจะรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงใช่ไหมฉันทะริยะจิตตะวิมังสาก็คือวิเคราะห์นะครับพิจารณาตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ย มันโอเคหรือยังมันดีหรือยังเราต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมนะเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองบ้างถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราต้องแก้ไขอะไรยังไงครับลองถามคนที่เรารักและไว้ใจ,จล้วรู้จักเรามากพอแล้วเขากล้าที่จะเปิดใจถามเลยว่าพี่ครับตั้งแต่คบกันมาเนี่ยพี่ว่าจุดไหนเป็นจุดบอดของผมครับเนี่ยที่ทาให้ผมไปไม่ถึงความสําเร็จหรือไปถึงความสําเร็จชา้าพี่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมเตือนผมหน่อยเดยนะอย่าให้ผมแบบหลงละเลง กับความมั่นใจในตัวเองแบบนี้เนาะมันไม่รู้ว่าเราต้องแก้อะไรยังไงอ่ะที่เตือนผมหน่อยนะสก,กิทผมหน่อยเธออะไรอย่าเงี้ยนะครับก็ต้องถามเขาถ้าไม่มีใครที่เราแบบไว้ใจขนาดนั้นเราก็เขียนใส่กระดาษนะก่อนนอนก็ได้ก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาเลยฉันจะเขียนข้อที่ฉันต้องแก้ไขฉันรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันมีหลายอะไรบ้างที่ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสำหรับปีหน้าไม่งั้นฉันก็คงจะอะไรครับ ใช้บาทห่งความสําเร็จไม่เต็มที่ร้อยเอร์เซใช่ไหมครับเราก็มาเขียนเลยวิธีการเขียนนะครับเขียนข้อด้อยของเรเองไว้ใครจะไปเขียนข้อด้อยของตัวเองเนาะเขียนปัญหาของตัวเองใครจะไปเขียนปัญหาของตัวเองเขียนจุดที่ต้องแก้ไขของตัวเองวิธีการเขียนนะหยิบกระดาษเปล่าๆมานะครับหนึ่งไปนะครับแล้วพับครึ่งพับครึ่งได้ไหมอ่ะนะเดี๋ยวครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างสมมตินี้คือกระดาษใช่ไหมครับเราพับครึ่งแบบนี้ ครับครึ่งแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งนะครับด้านแรกเขียนว่าข้อที่ต้องแก้ไขของตัวเราของตัวฉันนะสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงของตัวฉันแล้วก็เขียนเลยข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะเขียนเลขไว้ก่อนเลยครูจะเป็นคนที่บอกว่าเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่กําหนดเลขไว้เลยนะครับสิบข้อฉันจะต้องเขียนได้ว่าสิ่งที่ฉันต้องแก้ไขมีสิบข้อมีอะไรบ้างเขียนมาใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันยังเหลืออ,อีกข้างหนึ่ง อันนี้ข้อที่แก้ไขใช่ไหมครับสิบข้อนะครับอีกข้างหนึ่งเขียนว่าวิธีการแก้ไขนะครับจากสิบข้อนี้ข้อแรกเราจะแก้ไขตัวเองอยังไงเขียนมาให้มันตรงกันอย่างข้อแรกสมมุติว่าอาจจะบอกว่าฉันออกกําลังกายไม่สม่ําเสมอข้อแรกนะครับช่องนี้จะเป็นวิธีแก้ไขใช่ไหมเราก็เขียนว่าแก้ไขด้วยการอะไรครับจัดตารางเวลาว่าฉันจะออกกําลังกายทุกวันจันทร์พุธศุกร์อย่างเงี้ยรู้เลยว่าต้องทําอะไรบ้าง แก้ไขข้อที่1น,นะครับต่อไปข้อที่2จุดที่ต้องแก้ไขก็คือฉันตื่นนอนไม่ตรงเวลาบางวันอยากตื่นกี่โมงบางวันก็อยากตื่นนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ข้อ2ใช่ไหมอันนี้วิธีแก้ไขของครูก็คือตั้งนาฬิกาปลุกตีสนะครับตั้งนาฬิกาปลุกตีสี่แล้วอาจจะเขียนวงเล็บว่าก่อนนอนพูดสั่งจิตตัวเองว่าตื่นตีสี่นะคะด้วยความสดชื่น ตื่นตีสีนะครับด้ความสดชื่นบอกตัวเองตอนหัวถึงหมอนนะมีวิธีแก้ไขกับตัวเองเรียบร้อยนะครับข้อที่3อะไรครับอ่านหนังสือไม่ค่อยจบหรือว่าอ่านหนังสือน้อยมากนะครับจุดที่ต้องแก้ไขของตัวเองรู้ใช่ไหอ่านหนังสือน้อยมากใช่ปะข้อที่3จัดตารางเวลาอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงนะฉันน้อยหนังสือวันละสาชั่วโมงแล้วใช่หน้อยจังเลยนะ จัดตารางเวลาอ่านหนังสือและสันะ่งชมเห็นไหมเราจะมีนะครับว่าบกพร่องคือเรื่องอะไรวิธีแก้ไขที่เราเป็นคนดีไซน์เองเรามาไม่ต้องมีใครมาบังคับส่นนะเพราะฉันอยากจะเรียนแปลงตัวเองนี่วิมังษานะครับลองทานะครับสิบ้อเราเอาสิ่งนี้ไป 8, แปะเราไปถ่ายเอกสารหรือว่าเขียนอีกใบหนึง่งอันหนึ่งแปะไว้ที่หัวเตียงหรือว่าโต๊ะทํางานนะครับของตัวเองอีกอันนึงแปะไว้ที่กระจกที่เราจะต้องส่องทุกเช้าก่อนนอน นะมีใครแบบว่าอาบน้ำต่างตัวเสร็จไม่ไม่มองตัวเองในกระจกมีไหมมีใครแบบไม่เคยส่องกระจกบ้างมีไหมคะจริงๆอ่ะถ้าเราเป็นนักบวชไม่มีกระจกใช่ป่ะอืมแต่ตอนนี้เราเป็นปุถุชนใช่ไหมเป็นคาราวาอยู่ที่บ้านถ้าเรามีกระจกนะเขียนอีกแผ่นหนึ่งสิ่งที่ต้องแก้ไขวิธีแก้ไขของตัวเราสิบข้อให้มันตรงแต่ละข้อล้วปแปะแปะโต๊ะที่ทํางานอันหนึ่งหรือว่าหัวเตียงอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งแปะที่กระจกเงา ที่เราต้องส่องหวีผมเช็ดหน้านะครับทาปากอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแปะไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฉันจะเห็นนะครับทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนจะได้เตือนตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องวิมังสานะสิ่งที่ฉันจะต้องทํานะเพื่ออะไรเพื่อปีหน้าฉันจะได้พุ่งไปเลยไปสู่สิ่งที่ฉันสําเร็จแล้วก็ต้องการนะครับสร้างเหตุไว้ดีๆนะครับแล้วผลลัพธ์ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวคนนะครับอ่ะต่อไปนะครับการฝึกกรรมฐานนะครับ สามนาทีเนาะใครมีองค์พระแล้วนะครับพิมพ์เขาว่ามีแล้วครับมีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกรรมฐานสามนาทีนะครับแล้วก็ปาร์ตเยอะเอค่ะอ่านหนังสือสามชั่วโมงต่อวันนะครับคุณก็อ่านทีละสามสิบนาทีก็ได้นี่เนาะจะมานะครับอ่ะเริ่มนะครับใครมีองค์พระแล้วพิมพ์คําว่ามีแล้วนะครับมีไว้ทําไมนะครับเดี๋ยวมาฝึกกรรมฐานกันนะครับฝึกเราได้ผลลัพธ์ยังไงก็เล่าให้กลุฟังด้วยนะนะครับ หรือว่าถ้าใครนะครับเขียนเป้าหมายของตัวเองสิ่งที่ต้องแก้ไขของตัวเองแล้วนะครับอ่ก็พิมพ์มาบอกครูได้นะครับแต่ไม่ต้องมาเล่านะว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องแก้เนาะนะครับมาบอกครูครูขาหนูหนูทาตามที่ครูบอกแล้วค่ะครูบอกอะไรหนูก็ท,ทําทันทีค่ะใช่ไหมกลับไปตอนเย็นหนูก็เขียนเลยค่ะนะว่าข้อแก้ไขของหนูคืออะไรวิธีแก้ยังไงนะครับถ้าไม่รู้ว่าวิธีแก้อย่างไงนะครับสอด g o o ก l e ได้นะนะครับขี้เกียจอ่านหนังสือ เราก็เสิร์ช Google เลยว่าวิธีแก้คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือขึ้นมาเพียบเลยเราก็เลือกมาสักหนึ่งวิธีก็พอจะไหมแล้วเราปุ๊บนะจะเลือกวิธีนี้ดีกว่าฉันชอบจะไหมอ่านวันละหน้าอ่านวันละสิบห้าหน้าจุไหมก็ยังดีกว่าไม่ได้อ่านเลยสัก,กหน้านะอย่างน้อยฉันก็ทาให้ค่าเฉลี่ยการอ่านมันสูงขึ้นจะมาจริงปะกำลังเดินทางกับคนกูขา นะครับยงพระแล้วนะครับคุณน้องอคุณน้าบอกกําลังเดินดังก็นะครับมาสาหรับใครที่อยากจะฝึกจิตนะครับเพื่อให้เกิดอะไรครับจิตตะใช่ไหมเกิดการจดจอ่อเกิดพลังจิตจึงแล้วการฝึกสมาธิ meditation หรือว่าการสวดมนต์นะครับจะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอะไรครับ synchronization ก็ Syn ization, คือคลื่นสมองก็ทำให้สมองทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเกิดพลังจิตนะครับ พอเกิดพลังจิตแล้วแต่อะไรขึ้นเราสามารถนําพลังจิตนั้นมาโฟกัสหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับหรือว่าสิ่งที่จะต้องทํานะครับให้มันโฟลหรือว่าต่อเนื่องไปได้ในด้านบุบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกสวดมนต์ทำสมาธิบ่อยๆนะครับแล้วคุณจะใช้สมองของคุณทั้งสองฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพถ้าครณถ้าครูพูดถึงเรื่องสมองเนี่ยก็จะยาวเนาะวันนี้เรามาเรียนเรื่องจิตภายในนำมาทำเนาะอ่ะ อย่งพระแล้วนะครับพร้อมนะช่วยกันพิมพ์มาว่ากรรมฐาน3นาทีนะครับเราจะได้ไปด้วยกันไงจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับกรรมฐาน3นาทีเนาะ,ะครูจะตั้งเวลาไว้เลยว่าครูจะมีเวลาในโทรศัพท์มือถือว่ากี่โมงวันเวลาไหน,ถ,นถึงเวลาในทออะไรเพราะฉะนั้นโทรศัพท์คูจะดังเตือนตลอดเวลาว่าถึงเวลานี้แล้วนะคุณต้องทำอันนี้นะ เราก็จะเตือนก่อนสิเวลาที่จะทําจริงๆสิบห้านาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เตือนตัวเองตลอดว่าอ๋อสี่โมงสี่โมงสิบห้าเตรียมตัววิ่งตีสี่ตีสี่สิบห้าเตรียมตัวตื่นนะครับกี่โมงกี่โมงทําอะไรนะโทรศัพท์ครูจะมีตารางเวลาตลอดมันก็จะรีพีททุกวันทุกวันนะครับต้องทําอะไรอ่ากรรมฐานสามนาทีนะครับนะ่าเริ่มนะครับ กำองภาไว้เบาๆเนาะเดี๋ยวครูขอเลื่อนภาพก่อนนะครับโอ้ย,อย,อยเอ๊ะครูแชร์ไปหรือยังอ่ะเดีแป๊แบ,บนึ่งนะครับจำไม่ได้ว่าแชร์ไปหรือยังเหมือนคกูไลฟ์สดเนี่ยคุณไม่ได้แชร์อะไรน่ะ แชร์ไปหรือยังนะความทรงจำจงกลับมาเดี๋ยวครูเขาเข้าไปดูห้องชมรมแป๊บ,บนึ่งนะครับว่าครูแชร์ไปหรือยังบางทีเราก็อาจจะลืมนะนะครับห้องชมรมพลังจิตใต้เสมอเพื่อการพัฒนาจิตและกายน่าจะยังไม่ได้แชร์ไปนะดูสตรอรี่ตัวเองก็น่าจะรู้ พราะปกติวเวลาครูแชร์ครูจะแชร์ไปที่สตอรี่ของตัวเองด้วยนะครับเสียงว่ายังไม่ได้แชร์นะเมื่อกี้บอกว่าจะแชร์ก็ไม่ได้แชร์นะครับอาจจะลืมหรือเปล่าไม่เป็นไรเราอาจจะลืมได้เห็นไบางทีเราพูดว่าเราจะทำแล้วเราไม่ได้ทำเนี่ยเวลาเราพูดปุ๊บเราต้องทําเลยนะครับไม่นอาจจะลืมได้เห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ครูย,ยังลืมเลยนะครับเราต้องรีบทําทันทีนะไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมนะครับแชร์ไปก่อนหรือว่าถ้าแชร์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะ ก็เหมือนในแชร์สำสองนะฮห้องชมรมชมรมชมรมนะอ๋อตอนนี้ที่ห้องชมรมพลังจิตใต้สำนนกเพื่อพัฒนาจิตและกายเนี่ยเพื่อการพัฒนาจิตและกายจะมีการไลฟ์สดทุ่มหนึ่งนะครับแล้วครูก็เอ่อตัวครูเองเนี่ยจะมีไลฟ์ทุกวันพุธนะครับตอนทุ่มหนึ่งเนาะอ่าไม่แน่ใจว่าตารางของครูจะได้ในช่วงสัปดาห์หน้านี้หรือว่าหลังปีใหม่ไม่แน่ใจแต่ว่าช่วงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมี ครูมีโคชมาสเตอร์โคชนะครับด้าน NLP Hypnotherapy เนี่ยจะมีมาไลฟ์สดนะครับที่ห้องชมรมเนาะถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในห้องชมรมก็พิมพ์ในช่อง a c e b o o k นะครับพิมพ์คำว่าชมรมพลังจิตได้สำนึกนะครับมันก็จะขึ้นมาแต่ชื่อเต็มเมก็คือชมรมพลังจิตได้สำนึกเพื่อการพัฒนาจิตและกายนะครับแล้วก็แอดเข้ามาขอเข้ากลุ่มแต่ครูแล้วก็จะมีอาจารย์หลายท่านจะอนุมัติให้เข้ากลุ่มนะครับกลุ่มนี้เข้าฟรีเนาะเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วก็ คลิปไหนหรือโพสต์ไหนคอนเทนต์ไหนที่มีประโยชน์คุณก็สามารถแชร์จากห้องชมรมไปที่พับบลิคสาธารณะได้เหมือนกันนะครับครูไลฟ์วันพุธนะตัวครูเองนะวันพุธนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนทุ่มหนึ่งวันพุธเนาะนะครับถ้าครูจะไม่ผิดก็จะมีครูโบวีนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งมีครูแพตตี้นะครับเจ้าของคลินิกนะความงามนะสถาบันความงามเป็นเจ้าของคลินิกนะ3มมีใครอีกครูเก้านะครับครูเก้านี้ น่ารักมากหลายบ่อยมากมีใครอีกมีโคชคมิ้นนะครับโคชคมิ้นนะครับโคชคมินก็คือประธานชมรมพลังจิตใต้สำเร็จนั่นเองนะครับเก่งเรื่องของการโปรแกร,รมจิตจักระนะครับอืมแล้วก็รู้สึกว่าโคชคมิ้นจะมีความสามารถพิเศษในการดูไพ่พรมยานด้วยนะใช่ไหมครับแล้วมีอะไรมีใครอีกนะค,ครูจําใครใครพลาดบ้างนะนะครับเอ่อโคชไก่มีไหมอะโคชไก่มันจะมีนะ ประมาณนี้นะครับเจวันเนาะก็พี่ดูติดตามได้นะครับว่าอาจารย์แต่ละท่านมาไลฟ์สดให้ความรู้อะไรเราบ้างนะครับนะ่านะไปเรียนรู้ได้นะครับนะบางทีเดี๋ยวครูก็แอบดูไพ่ให้ได้ครูดูไพ่เป็นนะเมื่อก่อนครูเคยเป็นนักอะไรนะอุ้ยทุกคนกำพาแล้วเดี๋ยวจะยาวข้ามไปดูว่านะเ,ออเดี๋ยวครูกาดูไพ่ทาโร่ให้หนูหน่อยได้ไหมนะนะครูดูไพ่เป็นนะพกมาด้วยเหมือนะนเอามากรุงเทพเพราะเพื่อนครูบอกว่า เวลามาพกไพ่ทาโร่มาด้วยเขาอยากให้ครูดูให้คุณว่าปกติไม่ค่อยดูใครแล้วนะเพราะว่าเชื่อเรื่องของความพูดความคิดการกระทำตัวเราแต่บางทีเราใช้ไพ่ทาโร่เนี่ยมาโฟกัสให้เราอะไรครับแอคชั่นมากขึ้นนะครับโอเคไหมรู้จักไพ่ทาโร่มาม่เยอะขนมทาโร่ปลาหมึกทาโร่น้นกรลานกันนะอ่ะนะครับเดี๋ยววันพุธเราเอาไพ่ทาโร่ไปดูในไลฟ์ได้ไหมเมันไม่ใช่ครูจอนนี่นะครูขา ครูพูดอะไรของครูคะหนูไม่รู้จักไพ่ทาโร่ค่ะหนูรู้จักแต่ทาโร่ครูขออนุญาตอัญเชิญรูปลักษณ์ขององค์พระบระบมนะครับมาอยู่ที่นี่นะสัญญาชัดเจนนะครับสำหรับใครที่กรรมองค์พระแล้วนะครับอ่า เตรียมตัวนะครับเราจะมาฝึกกรรมฐา,านสามหน้าที่ถ้าครูนอกเรื่องไปเยอะก็เตือนครูบ้างนะครูขาครูนอกเรื่องไปแล้วค่ะกลับมาด่วนๆนะสำหรับใครที่กรรมองค์พระแล้วนะครับให้ผู้ชายกรรไว้ที่มือขวาเนาะกำเบาๆกำมหลวมๆผู้หญิงกำมือซ้ายนะครับหรือว่าถ้ามีสององค์ก็กรรมไว้ทั้งสองมือนะกำเบาๆหรือ จะกำมือไหนก็ได้นะครับอย่าไปยึดติดเนาะจริงๆจิตไม่มีเพศนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรา,าเกิดเป็นมนุษย์น้อมก็ต้องเรื่องเพศเลือกเพศนิดนึงนะครับให้มีสภาพทางเพศนะเป็นกายภาพเฉยเพื่อเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในภพชาติแต่ละแต่ละชาตนะิเกิดมาเป็นเพศชายบ้างเพศหญิงบ้างเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่บ้างนะครับให้เรียนรู้ไปให้หมดอ่ะนะครับเราจิตเราจะได้อะไรครับเกิดความอะไรนะเบื่อหน่ายจึงบ้าเราเบื่อหน่ายจึงไหมหรือว่าชอบชอบที่จะเกิดมาตลอดตลอดเกิดมาแล้วก็มา ไปโรงเรียนนะครับเรียนกอไก่ขอไข่อย่างเงี้ย A B C เนะเรียนเราไม่รู้กี่ชาติใช่ะ,ะเบื่อหรือยงนะังอะเบื่อกันยังคะต้องมาฝึกกินข้าวฝึกพูดแม่ฝึกพูดพ่อ d a ดดีมามีนะฝึกเรียนหนังสือเนาะฝึกอะไรอีกอนะ่ะฝึกไปโรงเรียนฝึกรู้จักคนนะฝึกแก้ปัญหานะครับนะครับโอ้นะเรา เนาะพูดไปมันก็จะเริ่มอะไรครับกูคาเดี๋ยพูดเยอะค่ะหนูยังไม่เบื่อหนูยังสนุกกับการเป็นมนุษย์อยู่ค่ะจริงจังอะอะเริ่มนะครับเบื่อต้องเบื่ออย่างมีประโยชน์เนาะไม่ใช่เบื่อเราก็เบื่อเราไม่ทําอะไรนะเบื่อแล้วเราต้องรู้คุณค่าตัวเองให้เป็นเนาะพอเรารู้สึกเบื่อกันเป็นมนุษย์เราก็ต้องมองว่าทุกอย่างมันอะไรครับไม่เที่ยงใช่ไหมความเบื่อมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันเบื่อบ้างไม่เบื่อบ้างใช่ปะเห็นไหมเราจับอารมณ์ความคิดของเราเนี่ย มาเป็นธรรมะสอนใจได้เกิดปัญญาได้ความเบื่อที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมครับความสุขที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงปุ๊บเป็นไงเราก็จะเริ่มวางเป็นนะครับวางใจเป็นนะ มองไปที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับกำมงพระรมหลงๆทำใจอเบาๆเจสบายใจ็ปสุขนะถ้าคุณมองรูปลักษ์ของพระพุทธเจ้านะครับมองแล้วจำได้จิตชินเนี่ยนะเวลาคุณนึกถึงรูปลักษ์องค์ท่านเนี่ยนึกเมื่อไหร่เป็นกรรมฐานเมื่อน,นั้นนะจำคำครูไว้ให้ดีนะครับนึกต่อเนื่องจาก1นาทีเป็น2นาทีก็ได้กรรมฐาน2นาทีนะครับนึกต่อเนื่องสนาทีก็ได้กรรมฐาน3นาที นะครับการนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมฐานกองหนึ่งนะเราอาจจะได้ยินคาว่าพุทธานุสติก็คือมีสติจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าถ้าเรานึกถึงลมหายใจเข้าเราออกของตัวเองบ่อยๆก็เป็นอนาปปานสติกนะครับเราทําได้ทุกกิจกรรมนะก่อนออกจากบ้านกำลังเดินไปเรานึกได้ตลอดนะครับทากรรมฐานต่อๆกันมันก็เหมือนไฟอ่ะที่มันกระพริบกระพริบตลอดตลอดเนี่ย ถ้าไฟมันสว่างกระพริบท,ทีมันก็จะสว่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราไม่เคยเปิดสวิตไฟเลยมันก็จะมืดตลอดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราฝึกไฟให้มันกระพริบบ้างสว่างบ้างดับบ้างต่อไปมันจะกระพริบถีมากๆจนกลายเป็นแต่แสงสว่างนะครับทางปัญญานะนะครูยัง่ต้องฝึกอีเกเยอะนะครับนะพูดตามครูนะครับพุทธังสารนังคัจฉามิ ธรรมังสารังขจามิสังฆังสารังขจามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งอันสูงสุดให้กับดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยามปีพุทธังสารังขจามิ ทุติยมปีธรรมังสารังขจามิทุติยมปีสังคังสารังขจามิตติยมปีพุทธังสารังขจามิตติยมปีธรรมังสารังขจามิตติยมปี สังคังสาระนังขาชามิแม้ครั้งที่สองหรือครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่องอันสูงสุดให้กับดวงจิตดวงนี้ของลูกปานาติปาตาเวรมณีนิิขาปะทังสัมมาทิยามิ อทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอะพรมะจริยาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมชะปปมา ทานาเวรมเนิศิขาปัฏังสัมมาทิยามิเดี๋ยวพูดตามครูนะครับขอขมากรรมต่อพระัานาตรัยเนะะาะข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตขอขมากรรมขอโหสิกรรมต่อคุณพระัานาตรายัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจนพระโพธิสัตว พระมหาจากกักรพรรดิทุกพระองค์กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินท่านไว้ด้วยกายวาจาใจก็ดีทั้งที่มีเจตนาไม่มีเจตนาทั้งที่จำได้จำไม่ได้ก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติบัดน,นี้ ข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วสำเนึกผิดแล้วกราบขอขมาขออุศกรรมในกรรมทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอคุณพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนพระบริษัตพระมหาจักพรพรรดิพระองค์เมตตางดโทษและอสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยเธอพูดตามครูนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอรัตนากําลังบารมีองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธังสีบรมธรรมบิดาบารมีพระภัยสัจยคุรุพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าทุกพระองค์ บารมีพระธรรมปราร์เครียสงฆ์พระบริษัทธพระมหาจากกักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระประถมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจัก,กรวาลตลอดจนบารมีลรหลวงปู่ทวดหลวงปู่โดหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเป็นต้นแม่ตารวมบุญกุศลบุญบาร,รมีใดๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติพูดตามโครูนะครับรอดมาแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหรือทัศบารมี วาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีใดๆรวมกำลังสาระทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนพระโพธิสัตว์พระมหาจากักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังบารมีหลวงพุททวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อปานหลวพงพ่อฤาษีดำเป็นต้นรวมกำลัง ส่งผ่านมายัางจิตและกายของข้าพเจ้ารวมกำลังยกจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานได้โดยง่ายรวมกำลังยกจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่กระแสของจักรพพัดเืืกเคลิ้นจักรพพัดรวมกำลังให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถ เข้าถึงธรรมอันเป็นประโยชน์ธรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเข้าถึงแล้วในอดีตขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถระลึกรู้ถึงธรรมนั้นชานั้นยานั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดส่วนธรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ยังไม่เคยเข้าถึงหากจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายหน้าขอให้ก้าช่องหลายสามารถเข้าถึงธรรมนั้นชานั้นยานั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอ ให้เรานะครับมองมาที่รูปลักษณ์ขององค์พ่อพระปฐมปางนิพพานนะครับแล้วสวดบทจักพัทธสามจบจะสวดออกเสียงหรือสวดในใจก็ได้นะครับระหว่างนี้ก็มือของเรายัางกำรรที่องค์พระ,ะเบาๆไว้อยู่นะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีน,นพร,รัตน์ีสาหัสหส,สุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมนะ พุทธบูชาธรรมบบชาสังฆบ,บูชาอักขีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอ,อาหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสพปสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะเนนปรัต สีสาหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังคะบูชาอกีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆ ปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนปรัตฐศีสาหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธาปูชาธรรมาปูชาสังฆะปูชาอาคีทานังวรังคันทงังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุธะธร,รมะสังฆะโวเชมิและเรานะครับสวดเกินสัจจะนะครับฝึกทำเกินสิ่งตัวเองตั้งใจไว้ต่แรกนะครับแล้วลองมาสังเกตดูว่าเมื่อเราทำเกินเอาไว้ครับส่วนที่เราทำเกินเนี่ยจะส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างนะครับลองสังเกตเอานะครับ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรตศสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันทังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิตรโตอหังวันทามิาทาตุโย อาหังวันทามิสป,ปัสโซพุทธธรรมะสังฆบูเชมิถ้เรานะครับมาฝึกกรรมฐาน3นาทีนะครับโดยครูจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะช่วงละ1นาทีนะครับนาทีที่1ให้เรามองลืมตามองนะครับมาที่หน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองมองไปที่รูปลักษณ์ขององค์พ่อพระปฐม ปางนิพพานนะครับองค์แก้วซ้นะระหว่างที่มองให้เราสังเกตลมหายใจของเราไปด้วยหนะึ่งนาทีนะครับเริ่มจับเวลานะเลืมตามองมาที่รูปลักษณ์ขององค์พ่อพระปฐมปางนิพพานนะครับที่หน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็สังเกตลมหายใจเข้าและออกของตัวเองเบาๆอย่าไปบังคับลมมากนะครับ สังเกตเบาๆว่าหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงตาก็ยังมองไปที่รูปลักษ์ขององค์ท่านด้วยจะเบาๆใจสบายใจเป็นสุข1นึ่าทีนะครับเหลือียีวินาทีนะครับสำหรับนาทีที่1 ดีมากนะครับต่อไปนาทีที่สองนะครับทําเหมือนนาทีแรกเลยแต่เราบริกรรมนะก็คือพูดในใจหรือว่าพูดออกเสียงก็ได้นะครับด้วยคําว่านะมะพัทตาก็ยังลืมอยู่มองไปที่รูปลักษณ์ขององค์พ่อองค์ท่านนะครับสังเกตลมหายใจเข้าและออกของตัวเองแล้วก็บริกรรมจะบริกรรมในใจหรือว่าออกเสียงก็ได้ว่านะมมพัทะไปพร้อมกับจังหวะลมหายใจของตัวเองนะครับ บางคนแบ่งวักว่าหายจะเข้านะมะหายจะออกพะทะหรือบางคนแบ่งวักเป็นหายจะเข้านะมะพะะัทะหายจะออกนะมะพะทะอยู่ที่เราเลือกแบ่งนะครับว่าเราชอบจังหวะไหนในการบริกรรมกับจังหวะลมหายใจของตัวเองนะเราเลือกที่เราชอบจังหวะไหนที่เราบริกรมรมแล้วรู้สึกดีผ่อนคลายนะครับนิ่งก็ใช้จังหวะนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะจับเวลานะครับ1น,นาทีนะครับ จบเวลานะครับหายใจเข้านะมะหายใจออกพาทะหรือจะหายใจเข้านะมะพาทะหายใจออกนะมะพาทะเลือกเอานะครับตายังลืมอยู่นะหนึ่งนาทีนะครับใช้เวลาคุ้มค่าถ้าเราเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายจิตของเราจะชินนึ่งอะไร สิ่งที่ชินหรือฝึกมานั้นก็จะปรากฏขึ้นมาตอนที่เวลาที่มันจุกเฉินนั่นแหละนะครับชินอะไรสิ่งนั้นจะออกมานะครับฝึกให้ชินกับกรรมฐานจิตของเราก็จะชินกับกรรมฐานนะครับมองไปที่รูปลักของคอง์พ่อพระปฐมใจเบาๆใจสบายดูลมเข้าดูลมออก พร้อมกับริกรรมว่านามะพัทธะนามะพัทธาครบหนึ่งนาทีนะครับต่อไปนาทีสุดท้ายนะครับนาทีที่3ามเราอาจจะต้องฝึกเข้มข้นนิดนึงนะฮะหลับตาเบาๆแล้วกำหนดจิตเห็นรูปลักษ์ขององค์พ่อประพุทเนี่ยประทับอยู่ที่จักราที่6หรือบริเวณระหว่างคิ้ว หรือที่เราเรียกว่าเต i ร์ e อ e หรือว่าภายในกลานนะครับเห็นรูปลักษ์องค์พ่อชัดเจนนะแล้วก็บริกรรมในใจว่านำมาพัฒธะหน,นาทีนะครับนะเริ่มได้เลยนะครับตอนนี้ครูจับเวลาแล้วนะหลับตาลงเบาๆครับใช้ใจบอกตัวเองว่าเห็นรูปลักษณ์ของพ่อพระปฐมชาดเจนจำใสเหมือนกับตอนที่ลืมตานะ ให้ลูกเห็นองค์หลวงพ่อชัดเจนนะครับจำสาสถ้าไม่เห็นในจิตก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาไม่จ้องนะครับลืมเบาๆลืมตาเบาๆมองท่านด้วยใจเบาๆพอเรารู้สึกว่ารีแลกซ์ใจเบาแล้วก็หลับตาเห็นภาพท่านชัดเจนไหมถ้าไม่เห็นต้องใช้อธิษฐานร่วมนะครับมองท่านลืมตามองท่านอีกครั้งหนึง่งแล้วตั้งจิต กำหนดจิตว่าขณะที่ลูกหลับตาคอย้ลกสามารถกำหนดจิตเห็นรูปลักษ์ขององค์พ่อองค์พ่อพระปฐมชัดเจนจำใส่เหมือนตอนเลืมตาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่านะครับแล้วหลับตาลงใจเบาๆใจใสใสนะมะพาทะนะมะพาทะนะมะพาทะ ระหว่างที่เรากําลังฝึกอยู่คนลุกบ้างปิติใจบ้างไม่เป็นไรด,ดูรู้ร้บปล่อยนะครับหรือว่าถ้าเราทําไปเรื่อยแล้วเราสังเกตลมหายใจของตัวเองรู้สึกว่าลมหายใจมันละเอียดจังหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกไม่รู้แต่ลมหายใจมันเบาละเอียดมากเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคุณยังหายใจอยู่เพียงแต่ว่าลมหายใจคุณนั้นเบาระเอียดมากแค่นั้นเองนะครับอ่า 3มนาทีแล้วนะครับทุกช่วงเนาะอ่านะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาแผ่บุญกันนะครับสำหรับใครที่พิมพ์ได้ช่วยพิมพ์ค่อว่าฝึกเป็นผู้มีประโยชน์นะครับฝึกเป็นผู้มีประโยชน์หรือว่าฝึกเป็นผู้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนาะการที่เราฝึกเป็นผู้มีประโยชน์ฝึกเป็นผู้เหลือเฟือฝึกเป็นผู้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แสดงว่าอะไรครับเรามีเหลือแล้วเรามีมากพอเรานะครับไม่ต้องรอให้มีก่อนแล้วก็ให้แต่เรามีตอนนี้ นะบุญกุศลใดๆที่เราสร้างมานะในอดีตจนถึงปัจจุบันหรือกรรมฐานที่เราได้ฝึกในเชา้าวันนี้ก็ดีเราจะแผ่บ,บุญน,นีนะ้อย่างเหลือเฟือเลยให้กับรูปนามต่างๆไม่ใช่แค่มนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนะครับให้กับภพภูมิต่างๆด้วยทั้งที่เรามองเห็นไม่มองเห็นให้กับคนที่เราอาจจะโกรธเขาบ้างหรือเขาโกรธเราบ้างให้กับคนที่เรารู้จักไม่รู้จักนะครับผ่านการแผ่นี่แหละ แผ่บุญนะครับวิธีการแผ่บุญเนี่ยคุณมองโทรศัพท์สิคล้ายๆแบบนั้นคล้ายๆเนาะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวนะให้คุณรู้สึกว่าบุญของคุณสามารถแผ่ออกไปแบบนี้ได้เป็นรัศมีออกไปจะเป็นสีรุง้งสีทองสีเงินสีขาวแล้วแต่คุณจะกําหนดเลยนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าบุญของคุณอาจจะแผ่แบบอาจจะไม่เยอะคุณก็กําหนดจิตสินะอัญเชิญรูปลักษณ์ขององค์พระปฐมเนี่ย มาประทับที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วก็ได้แล้วก็แผ่ออกจากระหว่างคิ้วไปหรือมาบระทับที่จักราที่4ใช่ไหมครับที่หัวใจแล้วก็เห็นรูปลักษณ์ท่านอยู่ที่บริเวณหัวใจแล้วก็แผ่ออกไปจากตัวคุณแผ่ผ่านกายของคุณออกไปนะครับแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะอัญเชิญท่านมาที่บริเวณจักราที่7กลางกระหม่อมให้ท่านอยู่ประทับอยู่บนศีรษะแล้วให้ท่านแผ่รัศมีเนี่ยผ่านตัวเราออกไป ไปโดยไม่มีประมาณนะครับกำลังก็จะเหมือนแบบกำลังแรงขึ้นอ่ะสูงขึ้นนะครับลองฝึกดูนะครับอ่ะพูดตามครูนะครับอ่าถ้าใครนะครับกำหนดจิตตอนแผ่เนะี่ยมาไว้ที่จักราที่6ระหว่างคิ้วก็เพิมพ์เลข6ครับถ้าใครอยากจะแผ่โดยการกำหนดองค์พ่อปฐมมาประทับที่กลางกระหมอ่อมหรือว่าบนศีรษะ จักระที่7ก็พิมพ์เลข7นะครับส่วนใครอัญเชิญรูปลักษณ์ท่านท่านพ่อเนี่ยมาไวท้ที่ที่หน้าอกนะครับบริเวณอกจักระที่4พิมพ์เลข4เนาะตอนนี้เราจะฝึกแผ่3จุดนะครับเราจะแผ่จุดไหนเราเลือกเอานะครับบางคนฝึกตอนกําหนดที่บริเวณระหว่างคิ้วเราชัดก็กําหนดไว้ตรงนั้นนะครับเราให้เหมือนมีรัศมีเนี่ยแผ่ออกมาจากจักระตรงนั้นนะครับเบาๆนะครับเออนะ บางคนก็นึกเป็นแสงสีทองสีรุง้งได้หมดนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เรารู้สึกว่าแสงเหล่านี้เป็นแสงบุญนะครับแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณนะครับพูดธังโครนะครับด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกพทุกชาติตลอดจนการฝึกสวดมนต์ก็ดี กรมาฐานสามนาทีในวันนี้ก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องกำลังบนนี้ถวายพระพุทธเจ้าโดยตรงถวายพระปัจเจกกพุทธเจ้าโดยตรงถวายพระภัยสัจยะกุุพุทธเจ้าโดยตรงถวายพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนพระโพธิสัตว์พระมหาจากักรพรรดิทุกพระองค์ ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกศกวาลขอน้อมกลางบุญนี้ถวายพระอนันตพระพุทธเจ้าพระต้นธาตุพระธรรมธาตุขอน้อมกลางบุญนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาขอ,อน้อมกลัลงบุญนี้ถวายเพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาขอ,อน้อมกลัลงบุญนี้แผ่ไปยังเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทพพมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองพระอรมาสากทธตพระธาตุ ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลขอน้อมแผ่กลางมนุษยไปยังเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอน้อมแผ่ไปยังพญายมาราชแผ่ไปยังเจ้ากรรมในเวททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาหรือติดค้างมาแต่การก่อน กรรมใดๆที่เคยล่วงเกินท่านไว้ติดขางท่านไว้ข้าพเจ้ากราบขอกรรมาขออสิกรรมขอใช้ในกรรมด้วยบุญกุศลทั้งหมดทั้งหมดนี้ขอให้เจ้ากรรมในเวททั้งหลายของข้าพเจ้ามีส่วนในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้ทุกข หากท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อท่านได้มีส่วนในบุญนี้แล้วขอท่านเจ้ากรรมในเวรโปรดงดโทษและโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดส่วนใครก็ตามเคยล่วงเกินข้าพเจ้าไว้ติดค้างข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้า ยกโทษให้อโหสิกรรมให้ยกสิ่งที่ค้างกันนั้นให้เพื่อที่จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปและขอยกการอาโหสิกรรมแก่กันทั้งหมดนี้ถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทา,านและจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันไปขอน้อมกําลังบุญนี้แผ่ไปยังพ่อเกิดแม่เกิดพูดตามโกรณนะครับ เบดามานดาปุยยตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอารูปวิญญาณสัพสัตทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปปติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ ชาวเมืองลับลาชาวเมืองบางบทคนทันยักษ์พยาครุตพยานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจัก,กรวาลพิพพผู้ตามครูนะครับน้อมแผ่ไปยังเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าผู้ซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ขอน้อมแผ่เปยียงผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปผู้ที่สวดคาถาพระมหาจากรพัรนิคาดังเงล้านคาดาชินมัญชรคาดาบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอน้อมแผ่ไปยังผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุบุญกุศลที่กัปจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้น ทั้งในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีขอน้อมแผ่กำลังบนนี้ไปยังรูปนามพบภูมิต่างๆที่วัดสแกวัดทับสแกวัดทัพมืองนะวัดป่าธราพิรมวัดสาขาวัดแสนหลวงวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม วัดป่าทเมนชัยหรืว่าวัดหนองยับปล่องวัดป่าภูต้องมนวัดหนองโคพรมนิมิตวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมืองพระนิพานอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี น้อมแผ่ไปยังรูปนามพระปุองค์ต่างๆในวัดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกที่กระจทังหลายได้เคยไปตั้งจิตตั้งกองบนฝากกระแสจัก,กรรดิเอาไว้ทั้งแน่ดีปัจจุบันและอนาคตน้อมแผ่ไปยังโรงพยาบาลศูนย์แพทย์คลินิกทั่วโลก น้อมแผ่ไปยังรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนาม ทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกมณกุศลที่กาวชาทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของกาวชาทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพนิพานในการอันควรเธอกกำหนดจิตนะครับตามจักระนะครับแล้วก็แผ่ออกไปนะผ่านตัวเราออกไป โดยไม่มีประมาณสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลระปัตตา ปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสพพสสสพเพพุทธาสพเพธมาสพเพสังคาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสพพสส พุทธังอธิธรรมิธรรมังอธิธรรมิสังฆังอธิธรรมิต่อไปนะครับถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมนำเป้าหมายเหล่านั้นมาแปลเป็นอธิษฐานบารมีครับเพื่อให้จิตของเราเกิดอำนาจของการโฟกัสว่าเรื่องไหนคือเรื่องที่เราจะทำให้มันสำเร็จเมื่อเกิดอำนาจของการโฟกัสแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องลงมือทำยังไง เรียนรู้อย่างไรพัฒนาตัวยังไงเพื่อให้ไปสู่สิ่งที่คุณอธิษฐานบาร,รมีเอาไว้นะครับอธิษฐานบารมีอธิษฐา,านไปจนกว่าจะสำเร็จอธิษฐานไปจนกว่าจะได้นะครับตอนนี้ให้เรานะลองกล่าวคำอธิษฐานตามครูไปก่อนเนาะกำองค์พระไว้นะครับจะอธิษฐานในใจออกเสียงได้หมดจะลืมตาหรือหลับตาได้หมด ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เกิดสร้างมาในชุบพบทุกชาติขอจงเป็นกําลังปัใจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่ายในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานสักเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงอย่าบังเกิด กับข้าพเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและท,งทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเลืกกินเลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอในความดีปราะศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุน อุปธรรมพระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพันิพาณในการอันควรเทิดพูดตามครูน,นะครับขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขภาพจิตและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของพระเจ้าได้รับการเยียวยาบำบัดฟอกธาตุฟื้นฟูเซลล์ฟื้นฟูอวัยวะได้โดยไม่ตลอดลอมหายใจเข้าและออก24ชั่วโมงเซลล์ทุกเซลล์ อวัยวะทุกส่วนกลับมาสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีมีกำลังวังชาดีอ่อนยาวอ่อนไวัเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของข้าพเจ้าจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตาม พูดตามครนะครับนับจากวันนี้ไปหากข้าพเจ้าตั้งใจทำสิ่งใดสามารถคิดและลงมือทำได้ในทันทีลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องมีวิน,นัยลงมือทำผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อยู่เสมอลงมือทำสิ่งนั้นอย่างผู้ตื่นรู้ผู้มีปัญญายาณลงมือทำอยังมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปสำหรับใครที่มีสมุดบัญชีธนาคารนะครับนำมาวางไว้ใกล้ๆแล้วก็เปิดหน้าแรกออกมาแล้วให้เห็นชื่อบัญชี ชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองนะครับเห็นชื่อธนาคารเห็นหมายเลขบัญชีของตัวเองนะครับแล้วก็ใครที่มีกระเป๋าเงินนะนำกระเป๋าเงินมาเปิดเอาไว้นะครับใกล้ๆนะเดี๋ยวเราจะทำท่าปัดปัดหรือวโบกนะโบกเข้าไปในสมุดบัญชีของเรานะครับใช้จินตนาการร่วมเนาะแล้วโบกปัดเข้าไปในกระเป๋าเงินของเรานะครับเดี๋ยวครูขอเปิดสิก่อน นะครับเปิดซิปก่อนนะใครมีสมุดบัญชีธนาคารก็เปิดเอาไว้นะครับปัดเข้านะทำท่าปัดเข้านอะอ่ะพูดตามครูนะล้วก็ทำท่าปัดนะใช้มือซ้ายหรือมือขวาก็ได้นะครับปัดเข้าปัดเข้ามาหาตัว ัดเข้าบัญชีหรือปัตรเข้ากระเป๋างเงินนะครับทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมื่นแสนโกดจักรวาลขอยทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้น Ates, ย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิทั่วทั้ง3ามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกจักรวาลน,นับจากบัดนี้เป็นต้นไปเทิาต่อด้วยบทอธิษฐานจิตบทต่อไปเลยนะครับทำท่าโบกหรือว่าปัดเหมือนเดิมนะครับปัดเข้ามาในชื่อของเรานะ บัตรเข้าบัญชีก็ได้หรือว่าบัตรเข้ากระเป๋าก็ได้นะครับอันนี้สาหรับคนที่มีเป้าหมายทางด้านทรัพย์การเงินนะครับฝึกอธิษฐานด้วยประโยคนี้นะครับนับจากเวลานี้และวันต่อ,ต,อต่อไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีเงินหลักพันปัดเข้ามาหาตัวเองนะครับมีเงินหลักเมินปัดเข้ากระเป๋านะครับมีเงินหลักแสน บัตรเข้าสมุดบัญชีธนาคารนะครับมีเงินหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินเข้าสมุดบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ต้องการตอนนี้นะครับใครที่มีเป้าหมายของตัวเองทางโลกทางธรรมนะนํามาาที่ฐานตอนนี้นะครับตอนอธิษฐานจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้นะครับ เริ่มได้เลยนะครับ สำเร็จเป็นจริงปาฏิหารสำเร็จเป็นจริงปาฏิหารสำเร็จเป็นจริงปาฏิหารด้วยอิมังสัจจวาจังอธิธามิพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังขังอธิธามิสาธุสาธุสาธุ ยินดีกับทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาตื่นรู้เรื่องของการจูนจิตสั่งจิตโปรแกรมจิตตัวเองนะครับเพื่ออะไรครับเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะ,ะสิ่งดีๆจะเข้ามาไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ฝึกใช้อายตนะของเราเลือกรับสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ผ่านตาหูจมกูกลิ้นกายและใจของตัวเองนะครับดังนั้นเราต้องมีสตินะครับแล้วก็ ยับยั้งใจว่าตอนนี้เรากําลังดูอะไรกําลังฟังอะไรนะครับกําลังลงมือทําอะไรอยู่นะครับแล้วสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเนี่ยเกิดผลดีกับตัวเราไหมมีผลกับเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราต้องการยังไงพิจารณาเองนะครับแล้วก็วางแผนเอาไว้นะว่าข้อที่ต้องแก้ไขของเราอ่ะใช้วิมังสาเนาะว่าจุดแก้ไข,ขของเรามีอะไรบ้าง10ข้อแล้ววิธีการแก้ของเราอ่ะสิข้อนี้เราจะแก้ด้วยวิธีไหนนะครับเขียนเส่กระดาษแบ่งครึ่งครึ่งด้านซ้าย เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องแก้ไข10เรื่องนะซีกด้านขวาก็คือว่าไอแต่ละเรื่อง10เรื่องเนี่ยเราจะแก้ด้วยวิธีอะไรบ้างแล้วเราก็ปฏิบัติตามนะครับสิ่งที่เราวางแผนเอาไวนะ้เนาะอ่านะเราตอนนี้เราก็เหมือนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองไปในตัวน,ะนะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับให้เราเนาะเปิดรับบุญเอาไว้ทั้งวันเลยนะพืตามโครนะครับใครทำเป็นแล้วก็ทำได้เลยนะตื่นเช้ามาก็เนี่ยเปิดรับบุญไว้ทุกเช้านะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีในวันนี้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกโูกทุกนามทุกพพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกักวาสาธุวันนี้คือใครทําบุญมาเราขอมีส่วนในบุญนั้นทั้งหมดเนาะเพราะเราได้ตั้งจิตแสดงเจตนาออกไปว่าใครทำบุญเราขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะ การอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์นั้นก็บอกว่าได้ต้อง70%นะหมายความว่าไงถ้าเราลงมือทําเองเราได้ร้อยแต่ถ้าเราขออนุโมทนาบุญกับบุญนั้นเราได้เ0็ดสิบนะง่ายไหมได้ต้อง70นะแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ตั้งจิตเอาไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติครูแอรตักบารมาเนี่ยแต่เราตั้งจิตไปแล้วเราได้บุญจากครูแอรด70%นะครูแอรและบิสมายใช่ไหมครับหรือว่าวันนี้ใครสวดมนต์ใครสวดคาถางกนล้านร้อยแปดจบเราก็ได้บุญเนาะ ราะเป็นบุญใช่ไหมเราตั้งจิตเอาไว้แล้วนะครับหรือวันนี้ใครไปเป็นเจ้าภาพนะครับสร้างโรงทานเช่ไหมเราได้บุญไหมเราได้70%็ดสิบเปอร์เซ็นนะพราเราตั้งจิตเอาไว้แสดงเจตนา,าไว้นะครับวันนี้ทั้งวันคุณได้หมดคุณตั้งเอาไว้ไงครับนะต่อไปเดี๋ยวเจาะจงตรงคําว่าทานบารมีนะครับช่วยกับเียงมาว่าทานบารมีอโหสิกรรมก็เป็นทานนะครับทานบาร,รมีอย่างหนึ่งนะเห็นไหมโอโหสิกรรมอะ เป็นทานสูงสุดเลยนะเห็นไหมแค่คิดจะเอาโหสิกรรมนี่ก็เกิดโชคดีแล้วนะเห็นไหมนะครับโอ้สุดยอดเลยนะคิดถึงเรื่องนี้ที่ไรคนลุกเลยนะครับอ่ะจาะจงที่ทานบารมีเนาะทานทําให้รวยจริงไหมศีลทําให้สวยสวยทั้งใจและกายจริงไหมทานศีลภาวนาภาวนาทําให้เกิดปัญญาจริงหรือปะเราต้องลองดูเนาะครูก็ยังต้องลองอีกเยอะ นะครับอ่ะจอดจงที่ทานบารมีนะครับข้าพเจ้าขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างทานบารมีในวันนี้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกโรคทุกนามทุกพบทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหม่นแสนโกจกาวานอ๋อสาธุแ้่ลองคิดดู ดึกถึงพระสิวลีในชาติแรกถือน้ำพึ่งมาหนึ่งรวงออกมาจากป่าและมีชาววังชาวเมืองมาดักรอที่ประตูเมืองแล้วก็มีชายผู้หนึ่งถือน้ำพึ่งหนึ่งรวงเดินเข้ามาจากป่าเข้ามาในเมืองชาววังก็มารอว่าใครหนอจะมีน้ำพึ่งมาถือน้ำพึ่งเข้ามาเพราะว่าขาดของอยู่หนึ่งอย่างก็คือน้ำพึง่งที่จะจัดถวายพระพุทธเจ้าในการในการเวลานั้นขาดน้ำพึ่งอยู่อย่างเดียว ชาววังพอเจอชายผู้นี้ถือรวงพึ่งมานะครับก็ขอซื้อด้วยเงินสูงมากๆสมมติซื้อล้านหนึ่งนะครับชาวบ้านผู้นั้นที่ถือรวงพึ่งมาก็คือพระศิวลีในชาตินั้นนะทาบุญแรกเนะี่ยด้วยการถวายน้ําพึ่งอะไรน้ําพึ่งรวงเดียวจะต้องเป็นล้านเป็นไปได้ด้วยหรอแสดงว่าต้องมีค่ามากนะผู้ชายคนนั้นงือพระศิวลีในชาตินั้นนะก็เลยถามว่าทําไมมันแพงจังเลยเธอจะซื้ออะไรเธอจะไปทําอะไรอออก็บอกว่าจะถวายพระพุทธเจ้า ฉันเตรียมในวังเนี่ยเตรียมของไว้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถวายพระพุทธเจ้าขาดอยู่อย่างเดียวคือน้ําพึ่งวันนี้ไม่มีใครมีน้ําพึ่งเลยมีท่านผู้เดียวฉันจะขอสื่อหนึ่งล้านบาทท่านจะขายหรือไม่พระสิวลีบอกเอ๊ะท่านจะให้เอาเงินหนึ่งล้านมันจะก็อะไรอยู่ฉันว่ามันต้องเป็นบุญใหญ่แน่เลยฉันไม่เอาเงินฉันขอถวายน้ําพึ่งแล้วกันถวายพระพุทธเจ้านั่นคือชาติแรกอะครับที่พระสิวลีกลายเป็นผู้มีทําทานอันยิ่งใหญ่อะ ถวายน้ำพึ่งพระพุทธเจ้าคุณลองคิดดูน้ำพึ่งรวงเดียวนะครับส่งผลต่อพระสิวลีในทุกพทุกชาติจนมาถึงวาระสุดท้ายคือการเกิดมาเป็นพระสิวลีนะครับแล้วขนาดพระพุทธเจ้าเวลาจะบินทบาทเนี่ยยังนะครับให้พระสิวลีเดินนําหน้าเลยนะครับเพราะพระสิวลีนั้นท่านทําทานมาใหญ่แล้วทานบารมีมาเยอะมากนะครับ เราตั้งจิตแบบนี้เราขออนุโมทนาบุญกับพระศิวลีได้ไหมครับได้นะคุณนึกถึงเรื่องนี้สิพระศิวลีเคยทําทานอะไรมาทําบุญอะไรมาลูกขออนุโมทนาในบุญในทานนั้นทุกประการนะเจ้าค่ะทั้งหมดเลยสาธุโอ้โหแค่นี้คุณได้70%็อร์ซคุณเอาไหมคุณนึกได้ไหมครับนึกบ่อยๆได้ไหมคะนี่นะนึกถึงน้ำพึ่งรวมนั้นอนะ หรือว่าจะนึกถึงท่านโชติกะก็ได้ที่ถวายน้ำอ้อยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วได้อธิษฐานไว้ว่ารถอันเลิศนี้ใดที่กระผมได้ถวายแด่พระกุณเจ้าแล้วด้วยผลแห่งรถอันเลิศนี้กระผมพึงเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุสโลกท้ายที่สุดกระผมพึงบรรลุธรรมที่พระกุณเจ้า บรรลุแล้วนั้นเธอโอ้ยสาธุบุญใหญ่อีกแล้วนะนึกถึงตอนที่ท่านโชติกะเทน้ำอ้อยลงบงบาทพระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานเยี่ยงนี้คุณได้บุญ70%เพราะคุณขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอ่าดีไหมคะครูค,คะหนูชอบจังเลยเดี๋ยวเวลาหนูตักบาตหนูถวายของหนูจะนึกถึงบทอธิษฐานท่านโชติกะเลยคะ่ะมา โอเคะ okay, ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาอนุโมทนาบุญนะครับสุดท้ายเนาะเจาะจงอีกครูเป็นคนชอบเจาะประเด็นเลยนะครับขออนุโมทนาบุญต้นเหตุของความโชคดีนะครับอ่ะช่วยกันพิมพ์คำว่าต้นเหตุของความโชคดีนะครับความโชคดีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเราเอาอันนั้นทั้งหมดเลยเนาะนะครับได้ไหมครับบางคนก็อธิฐานมาเพื่อเป็นเศรษฐี อุปธรรมพระพุทธศาสนานะบางคนก็อธิษฐานเพื่อเป็นอะไรครับเพื่อเป็นผู้มีปัญญาทางโลกทางธรรมบางคนก็อธิษฐานมาเพื่อขอบรรลุเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับบางคนก็อธิษฐานมาเพื่อติดตามพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะบางคนขออธิษฐานเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาบางคนอธิษฐานมาเพื่อเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายบางคนก็อธิษฐานมาเพื่อเป็นพระอปปถากพระพุทธเจ้า บางคนก็อธิษฐานมาเพื่อเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าบางคนอธิษฐานมาเพื่อให้ได้มีโอกาสมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราให้ได้บรรลุธรรมในชาตินั้นบางคนอธิษฐานมาเพื่อเป็นแพทย์หรือวหมอประจําตัวพระพุทธเจ้าคุณอธิษฐานอะไรมาครับรู้สึกชินเรื่องนั้นไหมรู้สึกอยากจะทําสิ่งนั้นต่อหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนะแสดงว่าคุณมีสายใยนะครับ ต้นเหตุของความโชคดีนะครับเดี๋ยวครูจะยาวแล้วเนาะตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมงห้านาทีโอ้แปดห้าออกไปแล้วนะคะนะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าใครมีเวลานะครับลองดูโพสต์ที่ครูตักบาตรย้อนหลังเนาะมันจะมีอยู่โพสต์อยู่วันหนึ่งอะที่ครูตักบาตรอยู่ท้ายรถแท็กซี่สีฟ้าแล้วคุณลองขยายภาพดูนะ มันจะมีพี่บินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วมีรูปเขาติดมามีรูปพระพิสุถือบินทบะถือบาทมานะครับแล้วลองขยายภาพดูนะครับว่าพี่บินมอเตอร์ไซค์เลขอะไรนะครับเลขเสื้อนะเลขเสื้อบังเอิญไม่มีในโรคนะคะทุกอย่างมีจงังหวะเวลานะครับอตันเองเความโชคดีนะครับอื ข้าพเจ้าขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญบุญใดก็ตามที่เป็นต้นเหตุแห่งความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งที่เคยเกิดผลแล้วกับผู้ใดก็ตามหรือกำลังจะเกิดผลกับผู้ใดก็ตามข้าพเจ้าขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญที่เป็นต้นเหตุแห่งความโชคดีเหล่านั้นทุกประกาศสาธุและข้าพเจ้า ขอ c o ี้ต้นเหตุแห่งความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้สร้างเหตุแห่งความโชคดีเหล่านั้นทุกประการด้วยเถิดสาธุบางคนขอปปี้ผลลัพธ์พูดตามก่อนนะครับข้าพเจ้าขอปปี้ผลลัพธ์ของความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมความโชคดีใดก็ตาม ที่เป็นประโยชน์ต่อทางโลกและทางธรรมหรือเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตขอปปี้ผลลัพธ์ความโชคดีเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้านับจากบัดนี้เป็นต้นไปทถาดสาธุสาธุสาธุอ่ะนะครับวันนี้นะครับครูก็ ยินดีด้วยกับทุกคนนะครับที่ได้มาฝึกกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะมาฝึกไลฟ์อ๋อไม่ใช่สิฝึกตื่นรู้กันในยามเช้าเถ้าครูมีเวลาครูก็จะมาเวลานี้นะครับประมาณ6กโมงครึ่งถึง6กโมงสีนะครับประมาณช่วงเวลานี้นะครับก็จะมาไลฟ์สดนะแบ่งปันกันนะครับเรียนรู้เริ่มกันทั้งฝึกกรรมาฐานเข้มข้น3นาทีแล้วก็ฝึกเรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและกายนะครับสั่งจิตสะกดจิตโปรแกรมจิตจูนจิตอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อให้เราอะไรครับ ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการเนาะความสําเร็จที่เราต้องการทางลบทางทาใดๆก็แล้วแต่ส่วนใครนะครับที่อยากจะฝึกภาคคำเนาะหนึ่งทุ่มที่เพจไม่ใช่เพจ <c oughs> ที่กลุ่ม a c e b o o k นะครับมีชื่อว่าชมรมพลังจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาจิตและกายเนาะเซิร์ชในช่องค้นหาใน a c e b o o k นะครับเพียงก็ว่าชมรมพลังจิตใต้สำนึกก็จะขึ้นมาแล้วเราก็ขอเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มเนเข้าฟรีเนาะเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีก็จะมีครู มีโค้ชมีอาจารย์ต่างๆมาไลฟ์สดแบ่งปันความรู้นะครับตอนทุ่มหนึ่งนะครับของครูจอห์นนี่เนี่ยก็วันพุธนะคะวันพุธก็เจอครูตอนทุ่มหนึ่งนะคะส่วนวันอื่นก็เจออาจารย์ท่านอื่นเนาะ,ะ <c oughs> จะเป็นวันพุธนี้เลยไหมเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตารางครูจะเป็นทุกวันพุธนะคะเจอกันทักทายครูได้เนาะบอกว่าตามมาจากเพจครูจอห์นน่ก้นะคะมาตื่นรู้กันเดี๋ยวมาดูว่า วันพุธครูจะเอาอะไรไปแบ่งปันกันนะครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ Miracles come to you ครับสวัสดีครับบายบาย See you next time มีความสุขมากนะครับเรียนรู้เข้าใจให้อาภายัยปล่อยวางทุกอย่างมีจังหวะ เวลาเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากมานะครับ